Flower Far หรือพิชญานินหนูสีเป็นศิลปินน้องใหม่ที่กำลังมาแรงจากค่ายยับเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยความสามารถทางด้านดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเดิมทีเธอเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลและได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในปี2565ด้วยผลงานเพลง Like a Foolซึ่งนำเสนอความรู้สึกผิดหวังในความรักผ่านแนวดนตรี R&B และ Soul ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวผลงานนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของเสียงร้องที่สื่ออารมณ์อย่างเข้มข้นทำให้เธอเป็นที่จับตามองอย่างรวดเร็วความสำเร็จสำคัญของเธออีกสิ่งหนึ่งคือการติดโผล่ NME Hot 100ซึ่งเป็นการยกย่องศิลปินหน้าใหม่ที่น่าจับตามองจากทั่วโลกโดยเธอได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกอย่าง IVE และ Seraphim New Jeans และ NMIXนอกจากนี้ Flower Far ยังได้รับโอกาสสำคัญในการแสดงบน A Color Show แพลตฟอร์มระดับโลกที่เปิดโอกาสให้ศิลปินชั้นนำเช่น Billie Eilish และ Doja Cat ได้เข้ามาโชว์ผลงานแรงบันดาลใจในดนตรีของตัวเธอนั้นมาจากครอบครัวของเธอเองโดยเฉพาะจากพ่อแม่ที่หลงไหลในเสียงเพลงพ่อของเธอมักจะร้องเพลงและเล่นกลองในงานสังสรรค์ส่วนแม่ของเธอนั้นก็ชอบฟังเพลงของศิลปินดังในยุคก่อนเช่น Mariah Carey และ Whitney Houstonสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้เธอรักในเสียงเพลงตั้งแต่วัยเด็กมาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเธอเริ่มทำเพลงและปล่อยลงโซเชียลจนกระทั่งเธอได้มีโอกาสส่งผลงานเข้าค่ายยับเธอมีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับจังหวะและทิศทางของเพลงและเธอได้ทำงานใกล้ชิดกับโปรดิวเซอร์ฝีมือดีหลายคนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและสากลเธอหวังว่าจะสามารถสร้างสรรค์ดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสะท้อนตัวตนของเธอได้มากขึ้นในอนาคตการเดินทางของ Flower Far ในวงการดนตรีไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้แต่ยังคงพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆอยู่เสมอเตรียมพร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆของเธอต่อไป